ความสุขมันก็มีแลกเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปขายความสุขเนาะสมัยเด็กเป็นน้ำเหลืองไม่ดีค่ะเป็นแผลก็เปื่อยนานหายยากอีกต่างหากสมัยเด็กนะสมัยเด็กแล้วตอนนี้เป็นไงเป็นแผลจะหายเร็วนะครับพระนามบริสุทธิ์บอกให้ทราบจะหายเร็วนะครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านี้นะเหงื่อซึมที่ขาง่วงค่ะคุณจิริยพรโอเคครับพลังงานตัวนี้มันเป็นพลังงานความร้อนหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะเรื่องของภูมิต้านทานนะครับจริงๆตัวร้อนเนี่ยฟังให้ดีนะครับก็ผ้าเย็นของเย็นมันจะร้อนซอกคอเนี่ยเอาผ้าเย็นมาพันคอซะเลยจะกระแร้สองข้างขาหนีบแถวๆปากเอาเจ้าพญาขาหนีบเข้าใจไหมครับมันจะปวดหัวก็ผ้าเย็นมาโปะเวลานอนหงายไงเอาเย็นมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้มันดูดความร้อนภายในตัวออกมาเร็วๆแค่นี้เองหลักการภายในร่างกายมันร้อนนะก็ผ้าเย็นมาซับเพื่อให้มันดูดความร้อนในตัวเราออกมาเร็วๆฟังกันดีนะคนที่เป็นไข้พวกนี้มันจะมีปวดเนื้อปวดตัวด้วยก็พวกไวรัสทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยโอ้ยคิดมากเป็นไข้ไวรัสตรงนี้นั่นโอเคนะที่เขาว่าอีกแหละ ยังไม่พอเอาน้ำอุ่นผ้าชุบน้ำอุ่นเนี่ยเช็ดผิวกายเช็ดเพื่อให้ขุมขนมันเปิดเห็นไหมฮะให้มันเปิดเอาน้ำอุ่นเช็ดนะครับห้ามใช้น้ำเย็นเป็นอาขาดนะฮะใช้น้ำเย็นเนี่ยช็อกเอาง่ายๆนะให้รู้ไว้เด็กๆก็เหมือนกันน้ำอุ่นค่อยๆเช็ดไปหมดพอเสร็จสับปุ๊บนอนคุมโปงเลยทีนี้ครับคุมโปงทันทีเพื่ออะไรเพื่อให้ไออุ่นของการหายใจออกนะก็ความร้อนภายในตัวเรานั่นนะครับเอามาใช้ทีนี้ครับไออุ่นหายใจออกมาคุมโปงมันก็คลุมผิวกายเราทำให้อบอุ่นหรือว่าทำให้ขุมขนมันเปิดเร็วขึ้นต่อไปไม่นานนักเหงื่อแตกที่นี่ครับนั่นถ้าเหงื่อแตกปุ๊บแปลว่าร่างกายเราจัดสมดุลเรียบร้อยแล้วจ้ะก็หายทันทีสิครับเรื่องอะไรเนี่ยเราคิดหลักธรรมชาติอย่าวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับไม่รู้ว่าใครปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรือกินยากลายเป็นคนอ่อนแอเลยสุดท้ายแล้วเพราะภูมิต้านทานจะสร้างมันไม่มาการแพทย์ก็ยังงั้นมันเป็นอาชีพเขาหมอน่ะโอเคไหมเราไม่ใช่หมอต้องคุยกันอย่างนี้แบบชาวบ้านเนี่ยโอเคไหมครับใช่ไหมการรักษากันและกันหมอมาทีหลังหรือเปล่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยบ้านเมืองเราอันนี้เขาไปร่ำเรียนมาตั้งแต่เนี่ยไม่เกิน120ปีตั้งแต่วันตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชองค์ความรู้ตะวันตกหลังมาบ้านเมืองเราออกกฎหมายใส่เข้าไปรับรองโอ้ยสารพัดรูปแบบดูไหมการสาธารณสุขหน้าวันนี้มันครอบงำมนุษย์โลกใบนี้ทั้งใบทุกอย่างขึ้นอยู่กับหูรู้จักหูไหมครับเห็นไหมหูเนี่ยครับแม้แต่วัคซีนเนี่ยทุกวันนี้มันจะระเบิดเถิดเทิงสุดท้ายก็เห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้นะครับโอ้ยมันเป็นธุรกิจใหญ่โตมากนะครับเรื่องของยูกยาเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลอย่าแพ้นะรัฐบาลเนี่ยนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับอิทธิพลทางฝั่งมกพอฝั่งแพทย์เนี่ยมากมายนะรุนแรงมากมายนะครับแม้กระทั่งทางศาลยังต้องฟังนะครับจะอิทธิพลทางด้านนี้ทางด้านแพทย์ฟังเรื่องอะไรรู้ไหม DNA RNA นี่ไงทุกวันเนี่ยใช่ไหมตรวจสอบพันธุกรรมยังไงนี่ก็เรียกว่าหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์แม้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับก็คงจะใช่เนาะเพราะจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทั้งหลายเรียนพวกนี้เนี่ยครับนะเขาเรียกนิติวิทยาศาสตร์แพทย์กลุ่มนิติวิทยาศาสตร์นิติศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์นะครับจะมาสำรวจตรวจสอบพวก DNA ของคนที่ตายหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยครับตายดีตายร้ายตายยังไงแบบไหนพวกเนี้ยนั่นแจ้งเพื่อโปรดทราบเอาไว้เพราะฉะนั้นการสาธารณสุขเนี่ยครอบงำมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเกิดนะครับถึงตายนะครับครอบงำลุงแจ้งว่าครอบงำนะเอาไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเห็นไหม เห็นไหมครับ
โอเคไหมพอเข้าใจบ้างไหมครับที่ว่าเนี่ยนะเอาไปใช้ครับเอาธรรมชาติมาดีกว่าอย่างลูกเนี่ยผ่านกระบวนการธรรมชาติมาแต่มันร่างกายลุงมันถึงไม่เพรียงพร้ำกับอะไรลุงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บใดๆมันเบี่ยงเพราะตรงนี้เพราะว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาไอ้นี่มันตัวอย่างเล่าให้ฟังกันทุกๆสเต็ปอยู่แล้วนะครับจะหวงไม่ทำไมล่ะใช่ไหมครับเตือนให้โรคร้ายในตัวยกให้ลุงแต่คนเดียวเอามาเยอะๆนะคุณเอามาหลายๆหาบด้วยร้อนทั้งตัวหัวใจเต้นแรงและร้อนมากค่ะวันนี้หนูเอาผ้าโพกหัว